ตื่นเหมือนมีคนบอกว่าแซวเอาชื่อเราไปตั้งเป็นชื่อพันธุ์อะไรแตงโมอยากชิมมากเลยค่ะแตงโมพันธุ์เนี่ยแต่ได้เห็นเราพอได้ทราบได้ยินข่าวมาก่อนแม่เห็นค่ะแล้วก็เกิดเข้าไปดูใน Instagram แล้วก็มีคนไปซื้อไปแลกคูปองซื้อกินกันอะไรสักอย่างเงี้ยแล้วค่ะรู้สึกไงบ้างชื่อเราเป็นชื่อนี้ก็เท่ดีนะมีแตงโมชื่อของตัวเองด้วยก็ขายดีมากเลยขายดีด้วยเหรอคะเพิ่มยอดขายเขาด้วยเพราะชื่อถูกเหรอคะก็อร่อยใช่ไหมคะเลยขายดีจะไปตามหากินไหมคะอยากชิมมากเลยค่ะตอนนี้กำลังหาอยู่หรือจะเป็นพรีเซนเตอร์เลยพรีเซนเตอร์เขาเลยไหมแต่เหมือนทุกปีเขาจะทำแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเขาจะมีแบบว่าผลไม้พันธุ์ใหม่แล้วเขาก็จะตั้งตามชื่อศิลปินอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเป็นโมคันยายาเป็นรสชาติหวานอมเปรี้ยวเหรอคะไอหวานแตงโมต้องหวานค่ะหวานเชียบเลยน่าจะเป็นผลไม้ชนิดอื่นป่ะคะแบบมะม่วงอะไรเปรียบที่น่าเด็ดเหมือนกันถ้ายาเป็นแตงโมแล้วจะไม่เด็ดเป็นอะไรดีครับไม่รู้สิคะน่าจะมะม่วงน่าจะเหมาะกับพี่ณเดชน์ค่ะทำไมครับนายยาอะไรอย่างนี้เป็นคนชอบกินมะม่วงด้วยตอนแรกที่เรารู้ข่าวเรารู้สึกแบบว่าดีใจไหมแบบเราได้เป็นตอนแรกก็ดีใจนะคะแอบว่ามีผลไม้ชื่อเราด้วยอะไรอย่างนี้ก็คิดเหมือนกันค่ะว่าในโลกนี้จะมีใครที่มีชื่อตามผลไม้อะไรอย่างเงี้ยก็ตามติดมากินกันเลยอยากชิมมากเลยค่ะตอนนี้อยากชิมมากค่ะต้องไปหาซื้อของพันเขาก็บอกว่าขออนุญาตใช้ชื่อเราอะไรนะคะฝั่งเจ้าของพันเขาก็บอกว่าขออนุญาตใช้ชื่อเราในการปั้นโอ้ยยินดีค่ะเป็นแตงโมยินดีนะคะถ้าเป็นทุเรียนไว้ไม่อยากจะถือว่าอีกเรื่องนึงยินดีค่ะว่าคนจะเอาไปตั้งเป็นอย่างอื่นจริงๆมีหลายอย่างนะคะที่ชื่อบอกว่าย่าเนี่ยเหมือนที่สวนสัตว์แรด2ตัวชื่อนาเดกับมิย่าไม่ซีเรียสหนูว่ามันน่ารักดีนายย่าทำเสร็จล่าสุดแล้วตอนนี้เขาเก็บแล้วตอนนี้พรีเซนเตอร์14ตัวแล้วถึงไหมย่าย่าเกินค่ะเกินได้กี่ตัวคะตอนนี้ประมาณ16ค่ะ16ถือว่าเยอะสุดในนักแสดงค่ะอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่ว่าจริงๆที่ต่อกันมาก็คือ4ปีกันแล้วค่ะที่ตัวใหม่ๆก็มีไม่กี่ตัวค่ะมีคือแค่ปีแรกหรือว่าปีแล้วสำหรับปีนี้ค่ะผมใช่ค่ะนี่ยกเป็นเศรษฐีนีคนใหม่กับวงการได้เลยไหมคะเนี่ยอะไรนะคะเป็นเศรษฐีนีคนใหม่กับวงการได้เลยไหมคะก็งานเพิ่มขึ้นก็ได้เงินเพิ่มขึ้นค่ะแต่ว่าเหมือนที่บอกค่ะมันเป็นโฆษณาที่ผลิตภัณฑ์ที่ติดต่อมาตั้งแต่แบบเข้าวงการค่ะเพราะฉะนั้นค่าตัวมันก็เท่าเดิมใครจะกว่าได้ครบ20ตัวเลยนะถ้าเป็นไปได้ก็ดีนะคะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะจ้างหรือเปล่ายังมีส่วนไหนเพิ่มอะไรอยู่มั้ยมีร่างกายเรามีตั้งหลายอย่างที่เราสามารถแบบว่าเสนอให้ใครได้ก็รับอยู่เนาะใครจะมองเรื่องค่าตัวอย่างเงี้ยไม่ขนาดนั้นค่ะแต่ยาย่าคะแต่ก็มีแบบว่าแบบเหมือนคนก็มองว่าเราเป็นนักแสดงรุ่นเด็กก็แบบว่าก็กระโดดไปถึงข้ามพี่อ้ําอย่างนี้ด้วยแบบพี่อ้ําโฆษณาน้อยกว่าเราแล้วตอนนี้อุ๊ยหนูว่ามันเป็นช่วงเวลามากกว่าค่ะคือทุกคนผ่านช่วงนี้มาหมดหนูเชื่อค่ะว่าทุกคนมีหมดที่แบบพรีเซนเตอร์เยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าด้วยโอกาสที่ดีโชคดีด้วยละค่ะเลยได้พรีเซนเตอร์เยอะถือว่าปีนี้เป็นปีรุ่งของเราเลยเนี่ยในระดับหนึ่งค่ะรู้สึกว่าปีนี้ทำงานเยอะเหลือเกินก็น่าจะดีค่ะคิดว่าเพราะอะไรคะที่เขาเลือกเราเป็นนักแสดงเพราะว่าวัยด้วยไหมคะหนูว่ามันเข้าถึงคนซื้อได้บางครั้งก็เคยถามเหมือนกันค่ะว่าทำไมถึงเลือกเขาก็มาร์เก็ตที่เขาต้องการขายของค่ะเป็นอายุเท่าๆกัน